สวัสดีครับนะครับนี่ก็เป็นพอดแคสต์แรกนะครับของผมเองนะครับนายเต้งในตนายซื่อสัตว์นะครับก็เรียกเต้งก็พอนะครับหรือใครอยากเรียกคือหลายๆคนเขาชอบเรียกผมว่าอาจารย์ผมก็รู้สึกรู้สึก,สกยังไงไม่รู้ <laughs> คือเราไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นอาจารย์ขนาดนั้นนะครับเรียกเต้งก็ได้นะพี่เต้งน,น้องเต้งอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกเป็นกันเองมากกว่านะครับ เดวบางคนยิ่งไปกว่านั้นเลยเรียกเสียเต้งโอ้โหเขาสมพรปากนะครับเรียกเต้งเฉยๆก็พอเนาะนะครับก็ผมอายุ32นะครับก็ไปดูกันเองว่าจะเรียกพี่เต้งน้องเต้งเพื่อนเต้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมรู้สึกดีเวลามีคนเรียกเต้งเฉย,ยๆนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นพอดแคสต์แรกนะครับจริงๆเลงๆว่าอยากทำมานานละมาเดือนกว่านะครับแต่ว่า ก็เนื่องด้วยความติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับก็เพิ่งเขียนหนังสือเสร็จไป2เล่มนะครับเหลืออีก2เล่มนะครับยังไม่เสร็จก็ต้องรีบปั่นต้นฉบับนะครับแต่ว่าเนี่ยก็เพิ่งขอเลื่อนลูกค้าไปไปส่งอีกทีปลายเดือนมีนานครับอีก2เล่มนะครับเพราะว่าเขียนไม่ทันจริงๆนะครับทีนี้ออไอ้เจ้าพอดแคสต์เนี่ยมันเผื่อหลายคนจะไม่รู้จักเนาะมันคล้ายๆฟังวิดีโอนั่นแหละแต่ว่าเป็นวิดีโอที่แบบ อัดเสียงอย่างเดียวนะครับเมื่อเราฟังวิทยุ่ะแต่ว่าผมผมก็จะไปอัปโหลดให้ในใน u t u b e หรือใน Facebook นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกจความรู้นะครับเรื่องบีมเรื่องเลวิดนะครับเรื่องอาการทำงานในวงการวิศวกรสถาปนิกนะครับการพัฒนาตัวเองอะไรพวกนี้นะครับก็รู้สึกอยากทำมานานแล้วพอดแคสต์ Podcast เนี่ยนะเพราะว่าผมผมมีเรื่องอยากเล่าอยากพูดนะครับคอนเทนต์ดีๆง่ายคิดดีๆให้เพื่อนเพี่นพ,พ,พน้องๆได้ฟัง แต่ว่าขี้เกียจมานั่งอัดวิดีโอนะครับมานั่งอัดวิดีโอมันต้องปั้นหน้าด้วยไงเวลาอัดวิดีโอมันต้องปั้นหน้าด้วยแต่อย่างอัดพอดแคสต์เนี่ยมันก็สามารถดูสคริปต์ได้ทําให้เราแบบไม่ไม่นอกเรื่องมากนะครับส่วนหัวข้อวันนี้นะครับหัวข้อวันนี้ก็ผมจะจะพูดเรื่องการรับการน,นอกโดยใช้เรบิดนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นท,ที่ที่หลายๆคนน่าจะสนใจนะครับน่าจะสนใจนะครับ พูดเรื่องการรับงานนอกเนี่ยนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะวงการเราเนาะสถาปนิกวิศวกรนะครับส่วนมากเขาก็จะใช้ความรู้ความสามารถนะในการออกแบบในการคุมงานบางทีนะครับไปใช้ในการรับจ็อบอื่นๆเพิ่มนะครับเพื่อให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าบางบริษัทนะครับบางบริษัท ก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะักกับการที่ให้พนักง,งานไปรับงานนอกแต่ในมุมมองผมเนาะผมพูดในฐานะที่เป็นลูกจ้างอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าการรับงานนอกมันดีนะคือสมมุติว่าเราได้เงินเดือนจากบริษัทสามหมื่นแล้วเราอยู่เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับมันมันก็ยากสำหรับเราใช่ไหมที่เราจะเอาเวลาเสาร์อาทิตย์สมมติว่าอยากไปขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะต้องเรียนรู้สกิลใหม่ๆแต่ แต่มันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าถ้าเราจะเอาสกิลเดิมๆของเราเช่นสกิลออกแบบเขียนแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปใช้ในการรับจ็อบอื่นๆเสริมสมมติว่าได้อีกเดือนละหมื่นนึงอย่างเงี้ยมันก็เป็นค่าอยู่ค่ายาค่าน้ําค่าไฟได้ถูกไหมแถมอีกอย่างหนึ่งนะการที่เรารับงานนอกเนี่ยผมมองว่ามันมันเป็นเหมือนเราบูสสกิลเราอะบูสนะครับแบบว่ายิ่งทําให้เราเก่งขึ้นอะเพราะว่ามันมันจะทําให้เราได้ประสบการณ์มากขึ้น สุดท้ายแล้วไม่จะกลายเป็นผลดีต่อบริษัทได้ซ้ําไปถ้าไม่รับงานนอกจนเขาเรียกว่าเสียเวลางานนะครับรับงานนอกจนเสียเสียงานเส<อ><ๆ>ียการก็ต้องมีขอ,ขอ,ขอ,อบเขตนิดน,นึงนะครับแต่ก็แต่ก็เข้าใจในหลายๆบริษัทนะที่เขาไม่อยากให้เรารับงานนอกเพราะเขากลัวเขาคงเคยมีประสบการณ์ว่าพนักง,งานรับงานนอกแล้วมันเสียงานเสียการอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยออกออกมาตรการเลยว่าไม่ให้รับงานนอก เออแต่ก็แปลกเนาะถ้าสมมุติว่าคนเงินเดือนสองหมืนห้าแล้วไปอยู่ในบริษัทที่ออกมาตรก,การว่าไม่อยากให้รับงานนอกแล้วใครจะจ่ายมันตึงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำยังไง <c oughs> นะครับโอเคเพราะว่าเพราะว่าอย่างอาชีพยอย่างเราเนาะ,ะสถาปนิกวิศวกรเนี่ยบางทีมันไม่ได้รายได้สูงนะไม่ได้รายได้สูงเมื่อเทียบกับ สาขาวิชาชีพอื่นๆหรือพวกพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อะไรเงี้ยเขารายได้สูงกว่าเราเยอะพีงแต่ว่ามันดูเป็นอาชีพที่มนอนมีเกียรติอะไรเงี้ยใช่ไหมมันเชิดหน้าชูตาได้นะมันาทาให้บางทีเราก็ไปซื้อสิ่งของที่ทําให้เรายิ่งดูแบบสมฐานะเช่นไปซื้อรถซื้อบ้านอะไรเงี้ยนะครับอาจจะจําเป็นจริงๆหรือว่าเอาไปซื้อไว้แบบว่าประดับบาร,รมีก็แล้วแต่พ่อ พอเราไปซื้อรถซื้อบ้านในในเวลาที่เงินเดือนเราไม่พอไม่สูงพออย่างเงี้ยมันก็มันก็ทําให้เราตึงมือได้ถูกไหมนั่นก็เป็นนั่นก็เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราจะเป็นต้องไปรับงานนอกนะครับโอเคทีนี้มาเล่าถึงอ่าช่วงการใช้เลวิตในการรับงานนอกตอน,น,นแรกของผมบ้างนะครมันจริงผมรับงานนอกมานานแล้วแหละตั้งแต่สมัยทําง,งานใหม่นะครับทำงานใหม่หมทำง,งานไปสักเท่าไหร่น่าจะสัก สองปีมั้งนะครับสองปีเนี่ยสองปีแรกก็เริ่มมีงานนอกแล้วปีสองปีแรกนะครับเพราะว่าใครที่ออกแบบได้เนี่ยนะครับส่วนมากจะได้รับแล้วเราไปทํางานกับบริษัทที่มีสถาบันมีเพื่อนวิศวกรอะไรเงี้ยมักจะได้รับงานนอกอยู่เป็นประจำหนึ่งๆนะครับแต่ทีนี้มาพูดถึงการใช้เรวิตในการรับงานนอกบ้างนะครับโปรเจกต์แรกของผมเนี่ยรู้สึกจะเป็นโปรเจกต์ที่ที่ลำปางนะครับเป็นลำปางแล้วก็จริงๆเขาไม่ได้ลูกค้าไม่ได้บอกหรอกนะครับว่า ขอใ,ใช้เลวิททำนะเพราะว่าเขาไม่รู้จักหรอกว่าเลวิทคืออะไรเขารู้แค่ว่าเขาต้องการให้เราออกแบบเขียน mm. แบบให้เขานะครับผมก็ใช้เลวิตกับโรบอตนี่แหละในการออกแบบเขียนแบบนะครับตอนนั้นเน,เนื่องจากผมนะครับเนื่องจากผมเนี่ยใช้โปรแกรมชื่อว่าแซฟกับ e-tab ็บแซฟสองพันกับ e-tab มาก่อนมานานมากมาก,มากน้า่เจ็ดปีนะครับตัง้งแต่สมัยเรียนนะครับแถม,แถมผมยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งด้วยซ้ำไป เพราะว่าผมค่อนข้างจะโซปัญหาหลายๆอย่างที่เพื่อนๆเ,เขาติดกันได้เวลาไปเวลาเรียนอะไรเงี้ยแถมยังเรียกได้ว่าเป็นจองคลักอันดับหนึ่งมือวางอันดับหนึ่งด้วยซ้ําไปนะครับสมัยใช้แ a ็ใช้อีแทบแต่ว่าตอนนั้นพอเราเป็นเลวิตแล้วนะครับช่วงที่รับงานนอกด้วยเลวิตเนี่ยเราถือได้ว่าไม่ได้อวยตัวเองนะรู้สึกว่าเก่งแล้วอ่ะใช้เลวิตเก่งแล้วคล่องแล้วนะครับจริงๆเพ,เพื่อนเพื่อนนะครับก็สามารถที่จะเก่งทุกซอฟต์แวร์ได้นะ ถ้ารู้จักเอาคีย์เวิร์ดไปเซิร์ชเวลาเวลาเราติดปัญหาเช่นเราติดปัญหาเรื่องก mm ิจลายในเ v i ิแล้วก็เซิร์ชว่ากิจ l ลายเล v i ดนะครับแล้วก็ไปเซิร์ชเอาคนะีย์เวิร์ดไปเซิร์ชถ้าได้ภาษาอังกฤษหน่อยเนี่ยคือผมการันตีว่ามันสามารถโซได้ทุกปัญหาเลย mm hmm. เพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดนะครับอยู่ที่เราจะรู้จักค้นคว้าหรือเปล่าโอเคที okay, นี้ก็ก็เลยไปรับงานมานะครับตอนนั้นก็เลยตัดสินใจจะใช้ จะใช้โรบอทคู่กับเลวิดนะครับตอนแรกก็ยังช่างใจอยู่ว่าจะใช้ e-tab เหมือนเดิมดีไหมนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่มันต้องใช้ add-in csi x levit นะครับมันต้องใช้ add-in เพิ่มด้วยซึ่งซึ่ง add-in เนี่ยก็ไปหาแคลกยากอีกนะครับมันต้องซื้ออะไรเส้นอีกแถมในช่วงที่ Revit เขา u เ v อร์ชั่นนะครับตอนนั้นเป็นช่วงที่เล v i o นด้วย e-tab ผมก็ต้อง up v e r นตามด้วย ต้องไปโหลดซื vit, ้อไเอ็กเลเวเวอร์ชั่นใหม่ด้วยมันเลยทําให้มันยิ่งวุ่นวายไปหมดก็เลยรู้สึกว่าโอเคใช้ตัวโรบอทนี่แหละ,หละนะครับใช้ตัวโรบอทนี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าใครซื้อตัวไรเซนเนี่ยมันจะได้ตัวเขาเรียก AEC นะครับ AEC มันจะได้ทั้งเล v i ดโรบอตออโตแคดอะไรเงี้ยมันจะได้พ่วงมาก็เลยรู้สึกว่าโอ้ในในแล้วก็หัดมาพอสมควรแล้วนะครับโรบอทแล้วก็ใช้โรบอกักเลเวดนี่แหละไปนะครับก็ปรากฏว่าอะไรนะครับช่วงแรกที่ใช้โรบอกักเลเวด ก็ปรากฏเอาเอาช่วงที่ใช้โรบอทก่อนตอนนั้นดีไซน์บ้าน2ชั้นมานะครับใช้โรบอทก็ยังงูงูปลาปาไม่ได้เก่งมากนะครับก็ก็ไม่ได้ทำทุกอย่างให้เป็นออโต้แบบว่าส่งเลวิตไปโรบอทแล้วโรบอทกลับมาเลวลร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของส่งเลววตไปปุ๊บแล้วก็ไปรันในโรบอทไปแก้ในโรบอทนะครับพอแก้ในโรบอทไปสักพักหนึ่งได้เสาได้คานที่โอเคแล้วเไม่ค่อยกล้าอัปเดตเข้ามาในเลวิลเท่าไหร่นะครับ อัปเดตเข้ามาแค่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับในส่วนของโครงหลังคาอะไรพวกนี้ก็มาแก้เองมามาแก้เองมาขึ้นโมเดลเองในเรบิดนะครับแล้วถามว่าตอนใช้เรวิดนะครับทําแบบช่วงแรกเป็นยังไงบ้างนะครับที่ที่ใช้ในการทํางานนอกต้องบอกว่าช่วงแรกไม่ค่อยติดปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราทํางานมาสักพักหนึ่งเราใช้เรวิดพอดีโชคดีมีโอกาสใช้เ e บิดทั้งในช่วงดีไซน์ในช่วง ทําช็อปให้พ้ลับมหมาก็มีนะครับทําแบบฟอร์คอนก็มีคือเราเรียกว่าเกือบจะจบลูกของมันแล้วว่าลีวิทําอะไรได้บ้างเราก็ซัดได้เกือบหมดแล้วนะครับก็เลยทําให้ไม่ค่อยติดปัญหาอะไรมากมากมากนะครับเพราะว่าพวกเทมเพลตพวกแฟมิลี่อะไรเราก็มีพร้อมแล้วนะครับเมืนอย่างมันอย่างที่เขาว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยการใช้รีวิตมันจะช้ามากถ้าเราไม่มีเทมเพลตไม่มีแฟมิลี่แต่พอดีผมสะสมเทมเพลตสะสมแฟมิลี่มาพอสมควรลว พอไปจัดตุ้มงานนอกก็เลยค่อนข้างไวเลยนะค่อนข้างไวย,ยังจําได้คืนสุดท้ายที่ต้องส่งงานนะตอนนั้นไปไปนั่งอยู่ร้านซับเวไปนั่งอยู่ร้านซับเวคือรู้สึกว่าพเพื่อนๆหลายคนน่าจะเป็นเหมือนกันเวลาทํางานที่ห้องรู้สึกมันไม่ค่อยได้งานก็เลยต้องไปนั่งร้านซับเวนั่งตั้งแต่สี่ทุ่มมงสั่งกาแฟมาแก้วหนึ่งนั่งจนเช้า ต้องทาจนเช้ารันยาวนะครับรันยาวจนตานี่เมื่อยล้าไปหมดแล้วเพราะมันต้องส่งงานพวกนี้นะครับสุดท้ายก็ก็ปิดงานได้นะครับปิดงานด้วยเลวิตได้มีทั้งมีทั้งแปลนคือเราพยายามจะเขียนแบบให้มันแตกต่างจากการเขียนแบบด้วยออโต้แคนะค,คือมีแปลนมีรูปตัดรูปด้านแล้วก็พยายามจะเสริมตัว3 d นะส d เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยก็มีแทรกไปเหมือนกันก็ปรากฏว่าพอส่งงานไปปุ๊บปรากฏว่าลูกค้าชอบนะครับลูกค้าชอบ ลูกค้าชอบเพราะว่าลูกลูกค้าเขาหลาย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 คนเนี่ยเขาไม่ค่อยเห็นแบบที่มันเป็นสามิติมาประกอบกับแบบที่มันเป็นสองมิตินเนาะพราะเขาเห็นปุ๊บเขาก็ชอบนะครับเขาก็ชอบถึงแม้เขาจะเขาจะติเตมาบ้างว่าเวลาเปิดออโต้แคดแล้วเส้นเส้นอะไรมันไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราต้องเอาเลเวดเอ็กพอร์ตไปแคดไงซึ่งจริงๆแล้วโปรแกรมมันไม่ได้ดีไซน์มาอย่างนั้นนะครับโปรแกรมมันดีไซน์มาให้จบในตัวเลเวดก็คือทําแบบจบในเลเวดไปเลย แต่ก็เป็นเรื่องปกติแหละที่ลูกค้าเขายังไม่รู้จักเลวิลขนาดนั้นเขาก็ต้องขอไฟล์แคดด้วยอะไรเงี้ยเราก็ส่งให้ทั้งแคดทั้ง pdf นั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราต้องคอมไบแบบทุกโมเดลเป็นเป็นครั้งแรกด้วยตัวเองนะครับมีทั้งสาปาดัดโครงสร้างงานระบบคอมไบเองตอนนั้นทริคทริคที่จําได้ว่าว่าได้เรียนรู้จากงานนี้ก็คืองานแรกนะครับในการใช้รับงานนอกเนี่ยก็คือ ตอนเราคอมบิ่แล้วเนี่ยทำยังไงจะให้ตารางนะครับชีทชีทสเกดูนะครับ, cheese, cheese schedule, รบของทุกระบบนะครับมันรวมอยู่ในแผ่นเดียวได้มันรวมอยู่ในแผ่นเดียวได้เพราะว่าเวลาเราทำเลวิ t เราทำแยกเนาะเลวิทไอชิเตกไฟล์หนึ่งเลวิ t สตั๊กเจอร์ไฟล์หนึ่ง mvp ก็แยกไฟล์ต่างหากอะไรเงี้ยเออมันสนุกตอนที่เรามาเซตเซตค่าตอนออกตารางชีทสเกดูนี่แหละนะครับก็ง่ายๆก็แคเ่เลือกว่าโชว์ลิงก์ไฟล์ด้วยแค่นั้น นะครับก็สนุกดีนะครับแล้วก็ค่าค่าแรงค่าจ้างเนี่ยเรียกได้ว่าถูกมากๆเพราะเราไม่ได้คิดถึงเรื่องค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อะไรเลยนะครับเราแค่รู้สึกว่าเราอยากได้งานแล้วเราก็อยากอยากลองทําดูด้วยเล v ิดแค่นั้นเองนะครับก็ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะก็ก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นกําลังใจให้ ให้เป็นเพื่อนที่อาจจะเริ่มใช้ไลฟิตใหม่ๆสักปีสองปีเนี่ยนะครับกำลังลังเลว่าเฮ้ยไปรับงานนอกเราจะเอาไลฟิตมามาทำดีไหมมาใช้ดีไหมนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่จะตัดสินใจว่าจะเอาไลฟิตมาใช้รับงานนอกแบบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็กลัวที่จะเจอปัญหาต,นนติดนั่นติดนี่แล้วมันจะเสียเวลามันจะส่งงานไม่ทันนะครับผมก็กลัวเหมือนกันนะตอนแรกผมก็กลัวเหมือนกันว่าจะติดนั่นติดนี่แต่กลัวว่ามันจะส่งงานไม่ทัน,นครับแต่ผมเป็นสายสาย ค้นหาข้อมูลไงติดอะไรก็ต้องรีบเสิร์ชเอาให้ได้เสิร์ชจนปวดหัวนะครับก็ก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่ที่กาลังเรียนรู้การการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะครับเพื่อให้เรามีงานที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของลูกค้าทําให้เรามีงานเข้ามาป้อนให้เรื่อยๆนะครับก็จะทําให้กลายเป็นผม ในทุกวันนี้เนาะก็มามาสอนเอาความรู้ความสามารถมาสอนออนไลน์มาตอบคำถามนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็คงลากันไปเท่านี้นะครับสำหรับเอพิโซดแรกนะครับก็เดี๋ยวมีมีหัวข้ออะไรดีๆน่าสนใจสนุกๆก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกนะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับโอเคก็สวัสดีครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ